ีจีพร้อมโชว์ฝีเท้าให้ดอร์ทมุนด์กลับมาเตะอีกครั้งเอ็นเมชาหวังสัมผัสมวยไทยกีฬาวันที่20กรกฎาคม2567 18:52 น.เมื่อวันที่20กรกฎาคม2567ที่ชั้น34อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ได้มีการจัดงานแถลงข่าวก่อนเกมฟุตบอลนัดพิเศษ114 Celebration BG ปทุมยูไนเต็ด XBVB ดอทมุนระหว่างสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดพบโบรุสเซียดอทมุนโดยทัพเดอะแรบบิทมีมาโกโตะเทกุระโมริเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นและชนาธิปสงกรสินขณะที่ดอทมุนมีนูริซาฮินกุนซือใหญ่กับเฟลิกเอ็นเมชานักเตะของทีมเข้าร่วมในงานแถลงข่าวโดยมาโกโตะเทกุระโมริกล่าวถึงความพร้อมของทัพเดอะแรบบิทก่อนเกมในวันพรุ่งนี้ว่าทั้งสองสโมสรกำลังเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นดังนั้นเกมในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกที่ผ่านมาเรามีการฝึกซ้อมร่วมกันมากว่า2สัปดาห์และทุกอย่างนั้นดีขึ้นเรื่อยๆเกมนี้เราต้องเน้นเป็นพิเศษและเตรียมทีมให้ดีที่สุดใช้ศักยภาพทุกอย่างที่เรามีสำหรับเกมนี้เพื่อทำให้เขารู้สึกอยากกลับมาเจอกับเราอีกครั้งในฤดูกาลถัดไปด้านชนาธิปสงกรสินเผยถึงการพบกับยอดทีมจากเยอรมันว่าดอร์ทมุนด์เป็นทีมที่ใหญ่มีทั้งโค้ชและผู้เล่นชั้นนำระดับโลกดังนั้นเกมในวันพรุ่งนี้จึงเป็นการวัดมาตรฐานของเราได้เป็นอย่างดีส่วนตัวผมจะทำผลงานให้ดีที่สุดสำหรับ BG ปทุมธานีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนขอบคุณทุกคนที่ทำให้มีเกมที่สำคัญแบบนี้เกิดขึ้นพรุ่งนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าเกมนี้จะไม่ง่ายสำหรับเขาอย่างแน่นอนขณะที่นูริซาฮินกุนซือชาวตุรกีของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์กล่าวถึงการมาเยือนเมืองไทยว่าอยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่มีแฟนบอลที่เมืองไทยมาต้อนรับกันเยอะขนาดนี้ผมหวังว่าช่วงเวลาสั้นๆต่อจากนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขที่ผ่านมาเราอุ่นเครื่องไปแล้ว2เกมก่อนหน้านี้ซึ่งผลงานของทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆและนี่เป็นที่แรกที่เรามาทัวร์เอเชียซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นดาวรุ่งผมหวังว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางมาครั้งนี้ส่วนเฟลิกเอ็นเมชาเผยถึงการเจอกับ BG ปทุมธานีว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีที่มีแฟนบอลมาต้อนรับเราที่สนามบินมันทำให้เรารู้ว่าที่เมืองไทยมีแฟนบอลของเรามากแค่ไหนซึ่งผมหวังว่าเกมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่เราจะสนุกไปด้วยกันส่วนเรื่องสภาพอากาศที่เมืองไทยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มาเจอสภาพอากาศแบบนี้ในช่วงปรีซีซั่นซึ่งผมหวังว่าเราจะใช้ช่วงเวลานี้ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของเราจะเริ่มขึ้นและนอกจากฟุตบอลแล้วผมอยากรู้จักกับมวยไทยด้วยเพราะรู้มาว่าประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องมวยไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษรายการ114 Celebration of BG ปทุมยูไนเต็ด XBVB ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จะลงสนามในวันอาทิตย์ที่วันที่21กรกฎาคม2567เวลา20นาฬิกาที่สนาม BG สเตเดียมเหลิมยันล้านเปอร์เซนต์ยกบ้านอยู่บำรุงย้ายซบบิ๊กป้องการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 14:19 น.เหลิมยันล้านเปอร์เซนต์ยกบ้านอยู่บำรุงย้ายซบบิ๊กป้องเมื่อวันที่20กรกฎาคมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสข่าวที่จะย้ายไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐพปชร.ว่าเป็นเรื่องจริง1 ล้านเปอร์เซ็นต์โดยตนรู้จักกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ
หัวหน้าพรรคพปชรมานานกว่า30ปีหากพรรคพทมีมติขับตนออกเมื่อไหร่ตนก็พร้อมจะย้ายไปร่วมงานกับพรรคพปชรทันทีโดยตนไม่ได้ร้องขอตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นซึ่งบุตรชายตนคือนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.กทม.พรรคพทที่ลาออกจากสมาชิกพรรคพทเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เตรียมจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพปชรในสัปดาห์หน้าโดยจะพานายอัชวินอยู่บำรุงหรือกาโม่หลานชายของตนไปอยู่กับพรรคพปชรด้วยเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่เพจของนายวันได้มีความเคลื่อนไหวโดยโพสต์คลิปของพลเอกประวิตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่ลุกขึ้นชี้แจงในสภานอกจากนี้ยังโพสต์ภาพพลเอกประวิตรเมื่อครั้งลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งพร้อมระบุแคปชั่นใจถึงพึ่งได้บิ๊กเซอร์ไพรส์รายการดังร้องข้ามกำแพงทูลกระหม่อมเสด็จเป็นแขกรับเชิญข่าวด่วนวันที่19กรกฎาคม2567 10:50 น.บิ๊กเซอร์ไพรส์รายการดังร้องข้ามกำแพงทูลกระหม่อมเสด็จเป็นแขกรับเชิญทำเอาแขกรับเชิญถึงอึ้งกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งนี้พร้อมกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์หลังจากปล่อยตัวอย่างออกมาให้แฟนๆหลายคนได้สงสัยว่าใครเป็นนักร้องปริศนาหลังกำแพงในรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพง EP 0.202 โดยเป็นการเปิดตัวนักร้องปริศนาสุดพิเศษและบิ๊กเซอร์ไพรส์ก่อนแฟนรายการต่างคาดเดาว่านักร้องปริศนาท่านนี้เป็นใครและจะบิ๊กเซอร์ไพรส์แค่ไหนล่าสุดรายการร้องข้ามกำแพงออกอากาศวันที่18กรกฎาคมได้เผยถึงนักร้องปริศนาและบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งนี้โดยนักร้องหลังกำแพงคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร้องเพลงรักแรกของนนทนนท์จำเริญหลังจากกำแพงเปิดออกมาทรงเป็นทูลกระหม่อมทำเอาแขกรับเชิญถึงอึ้งกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งนี้พร้อมกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์